เรื่องที่อมรินทร์เราตามตั้งแต่วันแรกกับการเอาใจช่วยในการหาน้องมาวินและในที่สุดคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเพราะจริงนะตั้งแต่วันแรกเลยที่เราออกข่าวอันเนี้ยครั้งแรกเลยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยมีแต่แม่เขาคนเดียวกับเพื่อนนะคุณผู้ชมฮะกับเพื่อนน้องที่ไปนั่งกันอยู่กลางแพแล้วไปนั่งจุดธูปอธิษฐานหลังจากนั้นออกข่าวเสร็จผู้สื่อข่าวเราก็เลยเหมือนกับไปประสานกับพี่ๆกู้ภัยบอกช่วยหน่อยได้ไหมประเด็นคือหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันหลายๆส่วนนะฮะมาช่วยกันจนในที่สุดหยุดไปพักหนึ่งเพราะขึ้นใต้น้ำเขื่อนใช่ไหมมันค่อนข้างแรงขอเปิดภาพวันนี้หน่อยฮะภาพที่เมื่อกี้ผมทวนในทุบโต๊ะหนึ่งเวลามันหมดพอดีในทุบโต๊ะหนึ่งภาพสำคัญฮะที่เจอร่างน้องมาวินภาพดังกล่าวเลยขึ้นมาเลยฮะขึ้นภาพมาเลยฮะจุดที่เขาใช้เครื่องสแกนลงไปใต้น้ำนี่ฮะนี่คือร่างน้องมาวินคุณผู้ชมครับผมให้ดูภาพนาทีประวัติศาสตร์ใช้คำนี้ได้เพราะนี่คือการรวมใจของกู้ภัย4ภาคแล้วมากัน100กว่าคนซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นการรวมใจสูงมากครั้งนี้วินาทีที่ล่างสแกนไปเจอว่าร่างน้องมาวินแล้วปรากฏไอ้เครื่องโดรนที่มันลงไปเนี่ยดำลงไปแล้วไปเจอศพน้องซึ่งก็อย่างที่บอกแปลกมากคือร่างน้องไม่เน่าไม่เปื่อยแทนที่จะต้องย่อยสลายไปแล้วแม่ฮะตอนที่รู้ข่าวว่าพี่กู้ภัยบอกเจอแล้วเป็นร่างน้องมาวินวินาทีนั้นดูแม่นะฮะแม่เก๋ฮะยายที่ขึ้นตัวแจกเลยนะครับว่าเจอแล้วเจ็บปวดเลยปวดเลยปวดลุกเลยร้องไห้ได้ทำงานแล้วได้ทำงานหนักแล้วไอ้หน้าจะลอยเข้ามาดำเวลาเท่าไหร่ที่แจ้งมาเวลาเท่าไหร่คุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เอาจริงพอเรารู้ข่าวด้วยนะเราก็ขนลุกดีใจไปกับเขาด้วยอ่ะมันเหมือนกับพี่ๆกู้ภัยเขาก็ไม่ได้ละทิ้งแล้ววันนี้มันเป็นการรวมใจผมขออนุญาตนะฮะคือก็ต้องให้เครดิตกับพวกเขาจริงๆอ่ะวันนี้20ทีมนะฮะขอดูภาพนี่คือตอนแม่กอดแล้วนะฮะกอดเพราะอะไรไหมฮะแล้วคนที่ไปช่วยงมร่างน้องตั้งแต่ก่อนแล้วจำได้ใช่ไหมมีพี่คนนึงที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็มีหลายคนไปถูกหวยเรื่องเกี่ยวกับอันนั้นเป็นเรื่องความเชื่อประเด็นคือเปิดภาพวันนี้ที่เขาระดมเจ็ตสกีกับเรือหน่อยฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวินาทีตอนที่เขาระดมเจ็ตสกีเนี่ยกับหย่อนเครื่องลงใต้น้ำคุณผู้ชมครับเครื่องโซน่าซาวเดอร์นี่ฮะคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือวินาทีตอนที่เขาสแกนตรงพื้นที่ถามว่าเขาสแกนยังไงคือการค้นหาเนี่ยคุณผู้ชมฮะคืออย่างที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีการก็คือเป็นการปูพรมแบบนี้ฮะขึ้นลักษณะขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูโดยเขาจะส่งเครื่องจับสัญญาณผมเรียกแบบภาษาผมแล้วกันนะก็คือโซน่าซาวเดอร์หรือเครื่องจับสัญญาณใต้น้ำเขาจะเดินหน้ากระดานอย่างนี้ฮะแล้วจุดนะคุณผู้ชมฮะเขาจะยึดจากจุดคำบอกเล่าที่บอกว่าน้องเนี่ยคุณผู้ชมฮะจมน้ำแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งไอ้เครื่องตัวนี้เหมือนกับให้มันลอยไปเพื่อมันจะไปจับดูว่าไปกับเรือนะฮะคุณผู้ชมเห็นที่เราทำผังให้ดูใช่ไหมเรือก็จะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆจากแพน้องแล้วก็ไปเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งคุณผู้ชมครับบ่ายโมง44เครื่องมันไปจับสัญญาณก็คือไอ้สีเหลืองๆเมื่อกี้นี้เปิดสีเหลืองๆขึ้นมาคู่ขนานกันสักนิดนึงนี่ฮะพอเขาหย่อนเงี้ยแล้วเรือก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเห็นยังเนี่ยเรือมันจะวิ่งจนกระทั่งนี่ฮะตอนเจอสีเหลืองๆยังไม่ฟันธงนะฮะว่านี่คือศพน้องสุดท้ายหย่อนโดรนมันจะมี2องค์ประกอบพอเจอปุ๊บว่าเป็นศพน้องอ่ะเจอเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองเป็นวัตถุใต้น้ำหลังจากนั้นจะหย่อนโดรนใต้น้ำผมไม่แน่ใจรู้สึกว่ามันจะมีภาพใต้น้ำด้วยแต่ขออนุญาตไม่เอาภาพที่เห็นล่างน้องนะฮะลักษณะน้ำคุณผู้ชมเชื่อมั้ยมันห่างจากแพประมาณกี่เมตรวันนี้ไอซ์เขาบอกว่าจริงๆห่างจากแพไม่เยอะนะฮะตรงจุดที่เจอเนี่ยห่างจากแพเองเนี่ยประมาณสัก200เมตรโดยจุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยตอนนั้นจริงๆมันเคยสำรวจแล้วแต่พอวันนี้ไปเจอปักหมุดว่าเออใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าต้องลงคุณผู้ชมครับพอเครื่องสแกนมันไปจับวัตถุใต้น้ำเป็นสีเหลืองๆหลังจากนั้นเขาจะทิ้งทุ่นพอเขาทิ้งทุ่นเขาจะหย่อนโดนลงไปจังหวะที่หย่อนโดนลงไปอ่ะอย่างที่ผมบอกผมไม่สามารถจะเปิดภาพให้ได้ประเด็นก็คือไปเจอน้องจริงๆนะฮะเพราะตอนแรกผู้ชมฮะเข้าไปเจอขาน้องก่อนแล้วประเด็นคือพอเจอขาน้องอ่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเขาก็ขึ้นมาเพื่อทำสัญลักษณ์ว่าลอยทุ่นเพื่อที่จะส่งนักประดาน้ำลงไปข้างล่างคุณผู้ชมนี่คือความลึกนะฮะตอนที่ไปเจอร่างน้องความลึกจริงๆเนี่ยคือ 59.6 เมตรใช่ไหมใช่ฮะ 59.6 เมตรเครื่องสแกนเครื่องสแกนลงไปก่อนพอเครื่องสแกนเจอว่าลึก59ผมตีซะ60เมตรเลย
หลังจากนั้นปฏิบัติการตอนบ่ายส่งโดรนหย่อนลงไปฮะเพื่อจะไปจับวัตถุลึกลับใต้น้ำว่าคืออะไรพอหย่อนโดรนลงไปปรากฏว่ามันต้องลึกลงไปถึง70เมตรเจอศพน้องจริงๆฮะคุณผู้ชมฮะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับพอเจอศพน้องปรากฏว่าเอาศพน้องขึ้นมาไม่ได้อีกเพราะว่าเนื่องจากว่านี่ฮะเนื่องจากน้ำเนี่ยระดับที่มันลึกเกินกว่าที่กู้ภัยจะลงเพราะกู้ภัยลงได้แค่30เมตรเท่านั้นคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเจอร่างน้องคือบ่ายโมง4:44ใช่ไหมประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับทางทีมเนี่ยนะฮะซึ่งเขาค้นหาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นนักดำน้ำก็คือคุณปฏิภาณพันพุทธหรือว่าพี่บอยพี่บอยบอกกับอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าวันนี้เป็นการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตอนนั้นเนี่ยดำน้ำลงไปนะครับพยายามจะตามสายโดรนเพราะอย่างที่บอกพอโดนหย่อนลงไป70เมตรไปเจอร่างน้องพยายามจะหย่อนตัวลงไปปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะพอหย่อนลงไปประมาณ10เมตรถังออกซิเจนอากาศเริ่มหมดทุกคนเลยต้องมุดกลับขึ้นมาใหม่นึกออกนะคือถ้ามันพออากาศพอเนี่ยมันจะลงไปถึง70เมตรแต่มันไม่ถึงฮะเหตุการณ์นี้ทัศนวิสัยใต้น้ำวันนี้แปลกมากใสแจ๋วเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามค้นหาตรงนี้แล้วทัศนวิสัยเนี่ยมันไม่ดีจนวันนี้เขาหย่อนโดรนลงไปเขาไปเห็นว่าโดรนใต้น้ำมันใสจริงๆคืออย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่ากักข้อมูลนะแต่คุณแม่เขาขอสื่อเอาไว้บอกว่าขอไม่เปิดเผยภาพตอนที่กล้องลงไปใต้น้ำแต่ผมเล่าให้ฟังได้คุณแม่อนุญาตให้เล่าให้ฟังได้คุณผู้ชมใต้น้ำมันใสจริงๆนะฮะวันนี้คือใครจะนึกจนกระทั่งกล้องมันไปจับขาแล้วข้างบนน่ะพอโดนมันจับปุ๊บมันจะฟ้องขึ้นมาบนข้างบนที่เขากำลังดูจากมือถือเขาเห็นขาน้องคือทุกคนแบบเฮ้ยเจอแล้วความสำเร็จเกิดขึ้นส่งนักประดาน้ำดิ่งลงไปฮะตามสายโดรนที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟัง70เมตรแต่อย่างที่บอกแค่10เมตรอากาศในถังเริ่มหมดแรงดันใต้เขื่อนมันดันขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายนักประดาน้ำต้องดีดตัวกลับขึ้นมาก่อนนั่นหมายความว่าวันนี้ก็ต้องภาวนาต่อนะฮะว่าน้ำจะไม่พัดร่างน้องเคลื่อนไปอีกเพราะวันนี้ทุกคนต้องกลับขึ้นมาแล้วมาประชุมว่าพรุ่งนี้เราจะดำยังไง70เมตรถึงจะพอดำได้ก็ยังไม่จบอีกการดำลงไป70เมตรผู้ชมฮะจะดำกี่คนแล้วดำเสร็จการไปดึงร่างน้องขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าสภาพเนี่ยถึงแม้วันนี้ที่บอกแปลกมากเหมือนกับศพน้องเนี่ยไม่ได้เน่าคำถามคือจะยกกันยังไงหรือจะลงไป1คนแล้วไปผูกร่างน้องแล้วดึงหรือ2คนแล้วออกซิเจนจะต้องเตรียมขนาดไหนนี่เขายังถกกันอยู่นะฮะขณะนี้ขอฟังเสียงทางพี่กู้ภัยหน่อยนะฮะวันนี้ทางด้านของพี่บอยปฏิพันธ์ผมลงมาครั้งสุดท้ายล่าสุดอ่ะผมลง84เมตรผมนอนลงมาคืนเวลาเล็กหน่อยพี่โทรไปหารอบเดินเดินบอกว่าแซวกันมาให้โทรแซวกันขอโทษส่งใส่ทางกระดาษแล้วแต่ครูวางแผนเลยนะครับตอนนี้เราจะไม่ทิ้งทุนใช่ไหมครับผมทิ้งทุนแล้วครับทิ้งไปแต่ว่าน่าจะห่างจากจุดนี้ประมาณเกือบ10เมตรได้ทุนน่ะตอนนี้ไปทับสายโดนอยู่แล้วพอดึงสายขึ้นมาอย่างนี้โดนสายโดนลงตามบอยนะถ้าไม่ทับก็พันนะครับมีสองอย่างกลัวมันจะไปไกลกันต้มครับขนาดเดียวกันผมอยากให้ฟังความรู้สึกของแม่หน่อยนะฮะวันนี้ทันทีที่แม่รู้ข่าวคุณผู้ชมเชื่อมาแม่เปิดใจกับอมรินทร์ทีวีว่าไงพอหลังจากที่กู้ภัยก็ตะโกนบอกเจอน้องแล้วแม่กอดกันแม่ว่ายังไงจริงๆแม่วันนี้บอกว่าแม่ไปเฝ้าอยู่ที่บริเวณแพอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติการครั้งนี้แม่เนี่ยเฝ้าอยู่ใกล้ๆกับตัวของเจ้าหน้าที่ตลอดโดยทีมข่าวเนี่ยพยายามจะสอบถามคุณแม่ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวเองก็รู้สึกดีใจเหมือนกันวันนี้ที่มีการเจอร่างของน้องแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยทางคุณแม่บอกว่าก็ยังมีหวังอยู่ที่จะให้เจ้าหน้าที่กู้ร่างของน้องขึ้นมาให้ได้สำเร็จโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ปฏิบัติการตอนประมาณสัก2ทุ่มที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังคงมีการค้นหาร่างของน้องอยู่นะฮะแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมฮะตัดภาพไปตอนเย็นหน่อยสิทีมงานตอน 6:30 ให้ดูภาพตอนเย็นหน่อยสิทีมกู้ภัยกำลังถกกันเมื่อกี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะว่านี่ฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอสิครับประเด็นก็คือ70เมตรเนี่ยจะลงยังไงเห็นไหมฮะทุกอย่างเตรียมพร้อมกันหมดผมอยากให้ฟังพี่ผู้ชายท่านหนึ่งนะฮะคนที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จ
คุณโกเมนจันทเสนเจ้าของบริษัท Southern Marine Tech เป็นคนที่ใช้เครื่องซาวเดอร์หรือสแกนใต้น้ำจนเจอร่างน้องแล้วบอกกับเราเนี่ยนะครับบอกว่าเบื้องต้นสิ่งหนึ่งคือเป้น้องไม่เจอนะแล้วก็ยังบอกกับเราอีกว่าเบื้องต้นวันนี้สิ่งหนึ่งก็คือเขาต้องมาร์กจุดโดยการลอยทุ่นค้างเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นพรุ่งนี้ก็จะต้องดูว่าร่างน้องจะเคลื่อนอีกหรือเปล่านี่ฮะอันนี้คือตอนที่เจอเลยและตะโกนบอกกับคุณแม่บอกว่าเราขับบนมันก็วัตถุอันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมตลอดอยู่ที่เดิมครับเราผ่านไปแล้วรอบนึงแล้วเราก็วนกลับมาซ้ำมาดูก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เขาชี้เป้าด้วยตำแหน่งที่คนเห็นว่าน้องจมอ่ะใกล้เคียงความสูงของวัตถุนี่ประมาณเครื่องจากเครื่องวัดได้เลยใช่ไหมครับครับเนี่ยสเกลมันวัดได้ประมาณเมตรกว่าของวัตถุนะฮะแต่ว่าลอยจากหน้าดินขึ้นมาประมาณเมตร2เมตรน่าจะเป็นต้องสงสัยที่สุดครับเราวนมาแล้วเนี่ยมันไม่มีขนาดใกล้เคียงแต่อันเนี้ยใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงคือมนุษย์เนี่ยมันความยาวของน้องก็คงจะอยู่ประมาณเมตรถึง2 เมตรไม่เกินคุณผู้ชมดูภาพนี้นะฮะนี่ฮะอบาลงให้หมดครับจุดที่พบร่างคุณผู้ชมเชื่อมั้ยมันแปลกมากตรงไหนมานอกจากที่กู้ภัยเขาอึ้งกันวันนี้คือก่อนหน้านี้เขาเคยบอกเขาวนหาแต่มันไม่เจอฮะคือกระแสน้ำไม่รู้ว่ามันจะพัดร่างน้องวนไปวนมาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่อีกอันนึงคือสภาพร่างน้องคือไม่ได้เน่าคือเดิมทีอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณหมอนะนักวิชาการบอกว่าข้างล่างเนี่ยน้องอาจจะเขาเรียกอะไรท้องจะแตกใช่ไหมเพราะแก๊สเนี่ยมันจะออกแต่ปรากฏว่าพอกล้องลงไปจับจากโดรนอ่ะน้องปกติเลยนะฮะเหมือนนอนหงายอยู่ในน้ำเหมือนนอนหลับจากสภาพที่เห็นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้จะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เจอศพน้องแล้วนะฮะแต่ยังดำลงไปไม่ได้70 เมตรเปิดภาพเมื่อคืนนี้หน่อยมีพระ3รูปตามความเชื่อของกู้ภัยคือใครไม่เชื่อเราก็ไม่ว่ากันนะเนาะมันเป็นความศรัทธาของแต่ละคนคุณผู้ชมเชื่อมั้ยก่อนกู้ภัยเขาจะเริ่มภารกิจเนี้ยเขาไปนิมนต์พระมาเลยนะฮะจะด้วยอะไรก็ตามแต่เขาบอกวนมาไม่รู้กี่รอบหาไม่เจอแต่กู้ภัยต้องการจะพิสูจน์ว่าเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มันน่าจะต้องสำเร็จนี่คือภาพเมื่อคืนพระทั้ง3รูปคุณผู้ชมฮะพิธีที่ท่านทำเนี่ยคือท่านมาสวดมนต์3รูปนี้เป็นใครบ้างไอซ์ก็พระทั้ง3รูปทางกู้ภัยแล้วก็ครอบครัวเองบอกว่าเพื่อความสบายใจเมื่อวานนี้เป็นพระจากจังหวัดนครปฐมทั้งหมดนะฮะ3เจ้าอาวาสจาก3วัดฮะพระครูศรีสุตากรเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระพระครูสิริปุญญากรเจ้าอาวาสวัดเกาะแรดแล้วก็เจ้าคุณพระพิพัฒน์ศึกษากรเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดของนครปฐมแล้วก็เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ3รูปมาทําพิธีเราได้เจอกับท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์ศึกษากรนะครับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมวันนี้เราถามบอกหลวงพ่อเมื่อคืนนี้ไปทำพิธีอะไรกันเหรอคือภาพที่ท่านทำพิธีฮะท่านบอกว่าเมื่อวานเนี้ยกู้ภัยเขานิมนต์ท่านไปเพราะเขาจะปฏิบัติการชุดใหญ่กันวันนี้แล้วก็เหมือนกับว่าคือเพื่อที่เขาเรียกอะไรนะตามความเชื่อใช่ไหมเปิดทางเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ก็นิมนต์พระเกจิทั้ง3รูปไปในพิธีเนี่ยก็เหมือนกับพระอาจท่านพยายามจะบอกกับความเชื่อพระแม่ธรณีพระแม่คงคาว่าขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้อย่ามีอุปสรรคแล้วก็เห็นบอกว่าก็จะมีที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมคือพวกเครื่องเส้นไหว้ใช่ไหมใช่ฮะโดยมีทั้งชุดใหญ่กับชุดเล็กซึ่งเครื่องเส้นไหว้ก็เป็นความเชื่ออีกนั่นแหละคุณผู้ชมฮะมีทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาพระแม่คงคาพระแม่ธรณีส่วนพระท่านไม่ได้อะไรนะฮะท่านก็สวดมนต์ของท่านปกติถูกไหมฮะใช่แล้วท่านเองก็อยากจะเอาใจช่วยคือหลวงพ่อทั้ง3องค์เนี่ยท่านบอกกับเราบอกว่าท่านถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่มองไม่เห็นใต้น้ำมันเป็นสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ไปบ้านใครคำโบราณเขาถือว่าควรมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเข้าไปตรงจุดนั้นๆต้องมีสัมมาคารวะในการพูดจาในการอยู่ป่าอยู่เขาเป็นคำโบราณที่เขาถือกันเมื่อคืนนี้ท่านก็เลยเหมือนกับไปสวดเป็นการสร้างขวัญกำลังใจบอกกล่าวว่าเหมือนบอกกล่าวแทนว่าเจ้าหน้าที่จะลงนะวันนี้ขอใหพูดกันตามตรงให้เจอน้องเถอะความจริงหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ไปตั้งใจทำพิธีหรอกคณะของหลวงพ่อสมหวังเขาไปทำกันพอดีคณะเนี่ยเขาเห็นหลวงพ่อไปด้วยเอาให้หลวงพ่อหลวงพ่อมีอะไรมีคุณธรรมอะไรต่างๆนะก็เลยเอาไปทำพิธีกันก็เลยร่วมกัน3องค์ทำพิธีกันก็จุดธูปบอกเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็สวดมนต์ให้สวดมนต์แล้วก็กวดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยให้ทีมของเราทั้งหมดเนี่ยไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วก็ทำให้ความเรียบร้อย
ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆนี่คือจุดมุ่งหมายตรงนี้แหละนะให้กำลังใจกันเพราะทีมงานทำกันนานเพราะว่าเมื่อตอนที่ตกใหม่ๆก็หากันไม่เจอก็ทีมนี้แหละแต่มันจะฟ้างฝางแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าคณะทำงานว่าจะเอานักประดาน้ำของที่ไหนมาก็ไม่รู้นะนี่นะก็เนี่ยก็คือไปจุดมุ่งหมายก็คือเราต้องการจะให้ทีมของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนี่ขณะที่ชุดทีมอย่างคุณปัญญาพลนะครับผู้ชมฮะบอกนี่คือการปฏิบัติการครั้งสำคัญคือมุมหนึ่งคุณผู้ชมฮะถ้ามองว่าการค้นหาครั้งนี้มันคือการทดสอบประสิทธิภาพของทีมของอุปกรณ์ดีใจที่โดรนฮะสามารถลงไปลึกถึง70เมตรมันเป็นการเซฟนักดำน้ำคือไม่ต้องเสี่ยงดำลึกจนกระทั่งเจอแรงอัดส่วนวันนี้เอาจริงถามบอกที่บอกว่าศพไม่เน่าเนี่ยจนทุกคนบอกสงสัยว่าคืออะไรข้างล่างคุณผู้ชมฮะคือเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นจุดน้ำเย็นเพราะว่าลึกมากน้ำมันจะเย็นมากดังนั้นศพเนี่ยจึงไม่เน่านะฮะทุกคนคิดว่าตอนแรกศพเนี่ยจะย่อยสลายไปหมดแล้วปรากฏว่าวันนี้ปลายเท้าของน้องเนี่ยเนื้อเริ่มเปื่อยแต่ก็ยังคงรูปเป็นเท้าอยู่แล้ววันนี้กล้องที่จับก็แปลกจริงว่าน้ำมันใสกว่าทุกครั้งที่ลงไปฮะตัวใบพัดของตัวโดนนะครับอาจจะไปแรงดันน้ำเนี่ยอาจจะไปเป่าให้หนังเขาเปิดขึ้นเรื่อยๆอาจจะยุ่ยมากกว่าเดิมอีกเพราะร่างน้องก็เปื่อยครับใช่ครับใช่คือร่างกายเขาเปื่อยหมดแล้วใช่ครับเริ่มมีการแตกของผิวหนังหมดแล้วเบาใจขึ้นครับเพราะว่าที่หามาแล้วเราหาไม่เจอเนี่ยเราก็รู้สึกเครียดว่าทำยังไงถึงจะเจอแต่พอวันนี้แบบเจอร่างน้อง150ชีวิตน่าจะเกินด้วยนะฮะแล้วพรุ่งนี้ต้องระดมกันมาอีกถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรทำให้เห็นว่าคนไทยเราเก่งในการค้นหาร่างซึ่งคิดว่าตอนแรกจะไม่เจอแล้วนี่คือภาพตอนกลางคืนนะฮะเขาเหมือนกับมาร์คทุ่นเอาไว้ทิ้งทุ่นเอาไว้คุณผู้ชมเขาผูกข้างล่างไม่ได้นะฮะเพราะคนยังลงไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้ถ้านึกถึงความเป็นจริงคุณผู้ชมฮะเหมือนหย่อนทุ่นว่าอยู่ตรงนี้นะแต่ต้องภาวนาว่าข้างล่างต้องไม่พัดต่อนะถ้าข้างล่างพัดต่อเนี่ยไอ้สีเหลืองๆที่เราเห็นพรุ่งนี้อาจจะต้องไปสแกนหากันใหม่ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ